สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงในวันที่18เมษายนปี2011พิธีไว้อาลัยอันสง่างามถูกจัดขึ้นในชาปนสถานเมืองสันเจนสีหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจผู้คนจำนวนมากในสังคมต่างมาร่วมไว้อาลายัยนอกจากนี้ยังมีกลุ่มนักเรียนสวมชุดเครื่องแบบยืนก้มหน้าไว้ทุกอยู่ด้านหน้าลงศพอย่างเงียบ พวกเขาร่วมลำลึกถึงคุณน้าสิงตันที่เคารพรักเพราะเธอและชงเฟยผู้เป็นสามีเป็นบุคคลที่ควรจะรึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์การบริจาคเพื่อการกุศลของจีนวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเขาทั้งสองด้วยกันค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะเรื่องราวของพวกเขาต้องเริ่มตอนเราตั้งแต่ชงเฟยชื่อเดิมของเขาคือจางชง เกิดในครอบครัวเกษตรกรยากจนในมณฑลเหลียวหนิงเขามักจะฟังเพลงพื้นบ้านจีนมาตั้งแต่ยังเด็กจนทำให้ค่อยๆสนอกสนใจในดนตรีตอนยังเล็กก็ชอบฟังเพลงประกอบซีรีส์โทรทัศน์แค่เพียงสองรอบก็สามารถร้องตามได้จนเขาเกิดความคิดอยากเป็นนักร้องขึ้นมาทว่าเงื่อนไขของครอบครัวกลับไม่เอื้ออำนวยให้เขาสามารถออกไปสารฝันให้เป็นจริงได้ ยังไม่ทันเรียนจบมอต้นชงเฟยก็ต้องเลิกเรียนกลางคันเพื่อออกไปทำงานเป็นแคชเชียร์ให้ธนาคารแห่งหนึ่งในตัวเมืองแต่ความใฝ่ฝันด้านดนตรีของเขาไม่เคยดับลงชงเฟยจึงอาศัยช่วงนอกเวลางานเริ่มศึกษาด้านดนตรีอย่างเป็นระบบโอกาสย่อมเป็นของคนที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอชงเฟยตัดสินใจไม่เป็นพนักงานออฟฟิศแต่กลับพยายามตามความฝันของตัวเองต่อ จนสามารถสอบเข้าวิทยาลัยดนตรีส่วนย่างได้และได้รับการศึกษาด้านดนตรีอย่างเป็นทางการหลังจากเรียนจบแล้วชงเฟยก็ตัดสินใจเดินทางไปยังกวางโจวเพื่อตามหาความฝันด้านดนตรีของตัวเองอีกครั้ง ตอนที่เพิ่งไปถึงที่นั่นเขาไม่มีอะไรเลยจึงต้องทำงานเป็นจับกังเพื่อหาเลี้ยงชีพตอนตกอับจริงๆก็ต้องไปนอนที่ใต้สะพานบางครั้งเขาก็ออกไปร้องเพลงข้างถนนเพื่อระบายความรู้สึกของตัวเองจนกระทั่งมีหญิงสาวผู้หนึ่งประทับใจในบทเพลงของเขาจนยอมออกเงินหลายร้อยหยวนส่งฉงเฟยเข้าประกวดร้องเพลงจนกลายเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขา ความสำเร็จจากการแข่งขันทำให้ชงไฟสามารถก้าวขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีได้และค่อยๆกลายเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงจนได้ไปแสดงตามที่ต่างๆคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลในปี1994ได้เปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาอีกครั้งตอนนั้นชงเฟได้เข้าร่วมงานการกุศลเพื่อช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสเมื่อมองไปยังเด็กๆด,ด้านล่างเวทีที่ดวงตากลมโตเป็นประกายในใจก็ตื้นตันอย่างประหลาด เขารู้ดีว่านี่คือท่าทางของเด็กที่อยากเรียนหนังสือชงเฟยจึงควักเงิน2,000กว่าหยวนที่ติดตัวอยู่บริจาคออกไปทั้งหมดในช่วงปี90เงินก้อนนี้เพียงพอที่จะเป็นค่าเทอมให้กับเด็กนักเรียนจำนวนหนึ่งเลยทีเดียวเมื่อเห็นแววตาไร้เดียงสาของทุกคนชงเฟยก็รู้สึกอบอุ่นใจอย่างมากเขารู้ดีว่าการบริจาคนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของเด็กๆได้ ชงเฟยจึงตัดสินใจว่าจะใช้เสียงเพลงของตอนเองช่วยเหลือเด็กๆให้มากยิ่งขึ้นนับจากนั้นเป็นต้นมาจึงได้ทุ่มเทออกไปโชว์ตามสถานที่ต่งตางๆทั่วประเทศนอกจากนำรายได้มาจุนเจือปัจจัยพื้นฐานของครอบครัวแล้ว <pol rose> เขาก็บริจาคค่าตอบแทนที่ได้รับเกือบ <you> ทั้งหมดให้กับเด็กยากจนชงเฟยที่ลำบากมาตั้งแต่ยังเล็กเข้าใจดีว่า เด็กๆบนเขาที่อยากจะเดินออกมาจากพื้นที่ธุรกันดาลเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็นแค่ไหนดังนั้นเขาจึงพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อช่วยเหลือเด็กๆเหล่านี้ให้มากที่สุดเวลาล่วงเลยไปเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือจากชงเฟยก็มีนับร้อยคนรายได้ของเขาจึงเริ่มไม่พอใช้ในปี2003เพื่อให้เด็กๆสามารถจ่ายค่าเทอมได้ทันเวลาชงเฟย ถึงกับต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากญาตมิตรเป็นเงินก้อนโตถึง10,000แสนหยวนหรือประมาณ490 0 0 0บาทหลังจากนั้นจึงค่อยทำงานเพื่อทยอยใช้หนี้คืนภรรยาของฉงเฟยทนกับชีวิตแบบนี้ไม่ไหวจึงตัดสินใจหย่ากับเขาพร้อมทั้งทิง้งรวยๆยลูกสาววัยสองขวบไว้ให้ฉงเฟยเลี้ยงดูแต่เพราะต้องออกไปสแสดงคอนเสิร์ตข้างนอกอยู่ตลอดการดูแลลูกสาวจึงกลายเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ของเขา ในตอนนี้เองที่สิงตันได้ก้าวเข้ามาในชีวิตของชงเฟยความจริงทั้งคู่รู้จักกันตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาในตอนนั้นชงเฟยเพิ่งจะเรียนจบก่อนจะมีโอกาสได้รู้จักกันระหว่างที่สิงตันมาฝึกงานเธอรู้สึกเซอร์ไพรส์ตัวชงเฟยในหลายๆด้านเพราะเขาเป็นนักร้องที่เริ่มมีชื่อเสียงแล้วแต่เมื่อบังเอิญแวะไปที่บ้านของเขากลับพบว่ามันไม่มีอะไรเลย สมบัติเพียงชิ้นเดียวที่ดูเหมือนจะมีค่าก็คือเปียโน,โนแถมยังเป็นเปียโ,โนมือสองอีกด้วยเมื่อรู้ว่าชงไฟนำเงินที่หามาได้ทั้งหมดบริจาคช่วยเหลือนักเรียนยากไร้สิงตันจึงรู้สึกศรัทธาเขาเป็นอย่างมากต่อมาเธอได้เข้าทำงานเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินในเซนเจนทว่าสิงตันยังคงติดตามข่าวคราวของชองไฟอยู่เสมอหลังจากรู้ว่าอีกฝ่ายไม่มีเวลาดูแลรุย่รยๆซึ่งเป็นลูกสาว เธอก็อาสาเข้ามาช่วยเหลือหลังจากไปมาหาสู่กันบ่อยครั้งเข้าทั้งสองจึงเริ่มมีใจให้กันแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ราบรื่นสักเท่าไหร่ในตอนแรกครอบครัวของสิงตันไม่ยอมรับชงเฟยคิดว่าเขาเป็นพ่อไม้ลูกติดแถมยังเป็นพวกนักร้องชีวิตไม่มีความมั่นคงเลยสักนิดแต่หลังจากได้สัมผัสกับเขาครอบครัวของสิงตันก็เลิกคลางแทงใจ พวกเขาเห็นว่าชองไฟเป็นคนดีและรักลูกสาวจากใจจริงด้วยเหตุน,นี้ทั้งสองจึงได้จุงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาหลังจากนั้นไม่นานสิงตันก็ตั้งครรภ์ในขณะที่ความสุขกำลังอบล้อมครอบครัวอยู่นั่นเองโชคร้ายก็มาเยือนเมื่อชองไฟตรวจพบว่าป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้ายเนื่องจากเขายุ่งอยู่กับการแสดงทำให้กินอาหารไม่เป็นเวลาเมื่อต้องเผชิญกับข่าวร้ายกระทันหันแบบนี้ หลังจากชงเฟยคิดทบทวนอยู่หลายตลบแล้วเขาจึงตัดสินใจบอกให้ภรรยาไปเอาเด็กออกเพราะไม่อยากให้ลูกเกิดมาไม่มีพ่อและไม่อยากให้เด็กคนนี้มาฉุดรั้งอนาคตของเธอทว่าสิงตันกลับปฏิเสธคำขอของเขาเพราะคิดว่าลูกคือผลผลิตแห่งความรักของทั้งสองไม่ว่าอย่างไรก็ตามเธอจะเลี้ยงดูให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ในวันที่20เมษายนปี2006ชงไฟก็เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเรง็งในตอนนั้นลูกสาวของเขากับสิงตันยังอายุไม่ถึงหนึ่งขวบหลังจากสามีจากไปแล้วสิงตันก็รับภาระเลี้ยงดูลูกสาวทั้งสองตามลำพังขณะเดียวกันเธอก็ไม่ลืมเลือนความปรารถนาของสามีด้วยการสืบทอดงานการกุศลของเขาเธอนำเงินเก็บของตัวเองมาสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนที่ยากไร้อย่างต่อเนื่อง ตลอดหลายปีที่ผ่านมาชองเฟยช่วยเหลือเด็กที่ยากจนขัดสนมากกว่า1,000คนแต่เธอเวลาเบื้องบนก็ยังคงไม่เมตตาพวกเขาอยู่ดีในวันที่13เมษาย,ยนปี2011สิงตันโดยสารรถยนต์จากคุยเจาไปยังเมืองเซนเจนิ้นระหว่างที่ผ่านถนนห้วยตรงเหรนนั้นก็เกิดเสียงประทะดังขึ้นทําให้กระจกหน้ารถแตกคนขับรีบนํารถจอดเข้าข้างทาง,าง,างทันที เขาหันไปมองสิงตันที่อยู่ตรงบ่อด้านข้างเมื่อเห็นใบหน้าของเธอที่เต็มไปด้วยของเหลวสีแดงจึงได้รีพาสิงตันที่บาดเจ็บสาหัสไปส่งยังห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลทันทีแต่น่าเสียดายที่ใบหน้าของเธอถูกวัตถุหนักกระแทกสุดท้ายจึงไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้ใครเป็นคนลงมือทำร้ายสิงตันผลลัพธ์จากการสอบสวนของตำรวจเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดถึงเพราะเป็นวัยรุ่นสามคนที่อยู่ข้างทางในตอนนั้น ประกอบด้วยในห่วงวัย19ในหลินวัย15และในช่ยวัย16พวกเขาล้วนเป็นเด็กที่เลิกเรียนหนังสือกลางคาันเพราะฐานะความเป็นอยู่ยากจนเมื่อรู้สึกเบื่อจึงมักจะนำก้อนหินออกมาโยนใส่รถที่สัญจรไปมาบนถนนโชคร้ายที่ครั้งนี้โยนไปโดนสิงตันที่นั่งอยู่บนบาะข้างคนขับพอดี เธอและสามีใช้ทรัพย์สมบัติที่หามาได้จนแทบหมดเกลี้ยงเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนที่ไม่สามารถเรียนหนังสือได้เหมือนพวกเขาแต่สุดท้ายก็ต้องมาจากโลกนี้ไปด้วยน้ำมือของเด็กทั้งสามคนสวรรค์ช่างกลั่นแกล้งกันจริงๆถือเป็นเรื่องเศร้าอันน่าอนาจใจในปี2012หลังจากศาลพิพากษาคดีครั้งแรกนายหลินอายุ15ถูกตัดสินจำคุก12ปีโทษฐานจงใจทำร้ายผู้อื่น ในห่วงอายุ19ปีถูกตัดสินจำคุก10ปีในชัยอายุ16ปีถูกตัดสินจำคุก6ปีโทษฐานทำอันตรายต่อความปลอดภัยของผู้อื่นแม้ทั้ง3จะได้รับบทลงโทษตามกฎหมายแต่ก็ไม่สามารถทำให้สิงตันฟื้นกลับมาได้อยู่ดีหลังจากเชลซูคุณแม่ของสิงตันรู้ข่าวการจากไปของลูกสาวเธอก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างหนัก เพราะไม่สามารถยอมรับความเจ็บปวดของคนเป็นแม่ที่ต้องมองเห็นลูกจากไปก่อนได้ถึงขั้นที่เป็นลมหมดสติลงไปคุณความดีของสิงตันทําให้ผู้คนในวาดวงต่างๆล้วนซาบซึ้งพวกเขาต่างพร้อมใจกันเดินทางมาร่วมพิธีไว้อาลัยเธอหลายคนไม่เคยพบเจอสิงตันมาก่อนแต่เรื่องราวของเธอกลับประทับใจพวกเขาหนึ่งในนั้นรวมถึงนายหลี่ที่นำป้ายซึ่งเขียนว่ากุหลาบแห่งเซนเจนมาร่วมพิธี เขาทำงานอาสาสมัครมานานหลายปีมักจะเห็นภาพการเสียสละของสิงตันอยู่เสมอท่ามกลางผู้คนยังเห็นนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งยืนตั้งแถวอยู่หน้าร่างของสิงตันเป็นเวลานานพวกเขาก็คือนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตสันหวาเมืองเซนเจนซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากชงเฟยเด็กๆหลายคนที่นี่เคยได้รับความช่วยเหลือจากสองสามีภรายา หากไม่มีชงเฟและสิงตันบางทีพวกเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือในบรรดาฝูงชนมีเด็กคนหนึ่งมองไปยังร่างที่ไร้ลมหายใจของสิงตันและเช็ดน้ําตาของตัวเองเธอก็คือลูกสาวของชองเฟยกับสิงตันเด็กน้อยวัยห้าขวบยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจึงเอ่ยถามไม่ยอมหยุดว่าแม่อยู่ที่ไหน ตากับยายจึงได้แต่บอกเธอว่าแม่ไปหาพ่อบนสวรรค์แล้วเด็กหญิงจึงร้องไห้และพูดว่าหนูไม่ให้แม่ไปสวรรค์หนูจะหาแม่หลังจากพิธีไว้อะไรของสิงตันเสร็จสิ้นลงร่างของเธอก็ถูกชาปนก,กิจตามประเพณีอัฐิถูกส่งไปยังสุสานและฝังไว้ข้างๆกับชงเฟยตามคำสาบานของพวกเขาว่าจะไม่พลากจากกัน หลังจากสิงตันเสียชีวิตลงทิ้งลูกสาวทั้งสองไว้ตามลําพังหน่วยงานท้องถิ่นจึงส่งเจ้าหน้าที่มาปลอบโยนและมอบเงินเยียวยาวให้สองหมื่นหยวนราวหนึ่งแสนบาทสังคมทุกภาคส่วนทยอยเข้ามาให้ความช่วยเหลือครอบครัวของชงเฟยและสิงตันขณะมีชีวิตสองสาม,มีภรยาสร้างคุณงามความดีไว้ใหญ่หลวงจะปล่อยให้ลูกสาวของพวกเขาขาดการดูแลไม่ได้ปัจจุบันสิงตันได้จากโลกนี้ไปสิบกว่าปีแล้ว พ่อแม่ของเธอยังคงใช้ชีวิตอยู่ในซันเจิน้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีสำนักกิจการพลเรือนในพื้นที่ยังได้รีเริ่มโครงการดูแลลูกสาวของฉงไฟขึ้นโดยอาศัยกำลังจากทุกภาคส่วนของสังคมมาช่วยคลี่คลายปัญหาความเป็นอยู่ให้ลูกสาวทั้งสองคนของฉงไฟและสิงตนันจนกว่าพวกเธอจะเรียนจบอุดมศึกษา เนื่องจากคำสั่งเสียของชงไฟยรวยๆจึงถูกปู่กับย่ารับกลับไปดูแลที่บ้านเกิดยังไม่ทราบข่าวคราวอย่างเป็นทางการแต่เชื่อมั่นว่าฟ้าดินจะไม่ใจร้ายกับทายาทของชงไฟอีกเธอจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขส่วนลูกสาวของชงเฟยกับสิงตันก็ถูกเฟิงชังหงประธานสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเซินเจนิ้นเพื่อนสนิทของสิงตันรับอุปการะ ทุกคนสามารถเข้าไปอัปเดตความเป็นอยู่ของเธอได้จากวยปัวของเฟิงชังหงจะเห็นว่าเธอมีความสุขมากแค่ไหนพ่อกับแม่ที่อยู่บนสวรรค์จะได้หมดห่วงเสียทีแม้ชงเฟยกับสิงตันจะเสียชีวิตลงแล้วแต่พวกเขาก็ไม่ได้ไปไหนไกลคุณงามความดีของทั้งสองยังคงอบอวลอยู่บนโลกใบนี้ ขณะเดียวกันนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษานอกจากจะสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตัวเองได้แล้วพวกเขาก็มุ่งมั่นตั้งใจจะมอบความอบอุ่นให้กับโลกใบนี้ต่อไปเอาละค่ะเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมถ้าหากชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกด subscribe ช่องของเรานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ